ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเช้าวันนี้กลับมาพบเจอกับผมหนึ่งยุคนวิเศษสังนะครับจะมาอัปเดตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมไปถึงมาตรการของภาครัฐในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะครับผมพาดหัวไปก็ชัดเจนเลยนะครับว่าจะเริ่มมีการโอนเงินจำนวน 5,000 บาทเดือนแรกเนี่ยให้กับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท3เดือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับจะเริ่มโอนตั้งแต่วันพรุ่งนี้หรือว่าวันที่8เมษายนเป็นต้นไปนะครับเบื้องต้นจะทำการโอนในกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกครบรอบ7วันก่อนนะครับนั่นก็คือวันที่8วันที่9วันที่10นะครับ8 9 10นี้ว่ากันว่าจะมีการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนและผ่านเนี่ยนะครับมากถึง 1.6 ล้านคนย้ำมากถึง 1.6 ล้านคนเดี๋ยวเบื้องต้นกระทรวงการคลังบอกนะครับว่าการจ่ายเงินเนี่ยนะครับจะพิจารณาคนที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็จ่ายไปเรื่อยๆไม่ได้หมายความว่าจะตั้งงบจำนวน 45,000 ล้านบาทจะต้องรีบจ่ายให้หมดภายในเดือนเมษายนแล้วก็ต่อเนื่องกับเดือนพฤษภาคมไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้ยังมีคนลงทะเบียนอยู่นะเพราะนั้นเนี่ยใครได้ก่อนไม่ใช่นะครับใครลงก่อนได้ก่อนไม่ถึงขนาดนั้นเพราะทุกวันนี้ยังเปิดให้โอกาสลงทะเบียนกันได้อยู่และยอดณขณะนี้ก็อยู่ที่สักประมาณ24ล้านคนนะครับมีผู้ลงทะเบียน24ล้านคนและหลังจากที่ได้มีการแจ้งบอกกับประชาชนบอกว่าหากใครกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องก็สามารถไปกดยกเลิกหรือว่าถอนการลงทะเบียนได้นะครับคุณผู้ชมครับก็มีคนกดยกเลิกไปแล้วประมาณ 300,000 คนนะมีคนกดยกเลิกไปประมาณ 300,000 คนวันพรุ่งนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่9วันที่10ไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้รับเงิน 5,000 บาทแล้วนะครับและที่สำคัญเขาก็จะมี SMS แจ้งเข้ามาด้วยนะครับว่าท่านเป็นผู้ได้รับเงิน 5,000 บาทนะครับถามว่า 5,000 บาทนี้เนี่ย8 9 10ซึ่งจะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับเงินนะครับพิเศษเพิ่มเข้ามานะครับจากเดิมที่บอกว่าจะมีกลุ่มอาชีพไกด์หรือว่ามักกุเทศอาชีพวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่แล้วก็อะไรนะไกด์มัคคุเทศวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่แล้วก็คนขายลอตเตอรี่นะแล้วก็คนขายลอตเตอรี่นะครับเห็นว่า 1.6 ล้านคนเนี่ยนะครับน่าจะมีกลุ่มแม่ค้าจำนวนหนึ่งที่หลักฐานชัดเจนแล้วก็มีข้อมูลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับน่าจะมีกลุ่มแม่ค้าแทรกเข้าไปด้วยนะครับจ่ายล็อตแรก 1.6 ล้านคนนะฮะอันนี้ก็นำแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับคือกระทรวงการคลังบอกนะครับว่าการแจ้งว่าท่านจะได้เงินเนี่ยก็จะแจ้งพร้อมๆกับในเวลาไล่เลี่ยกันกับการโอนเงินเขาบอกแบบนั้นนะครับหนึ่งในล้านกินแห้วตามเคยละเราก็ไม่แน่นะครับก็รอดูคือก่อนหน้านี้ที่บอกว่าจะจ่ายให้กับกลุ่มวินใช่ไหมแท็กซี่มัคคุเทศแล้วก็ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนเนี่ยนะครับตอนนี้มีแจ้งเพิ่มเข้ามานะครับว่ากลุ่มแม่ค้าที่ได้รับการตรวจสอบแล้วพบว่าได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เต็มเนี่ยนะครับก็น่าจะได้รับเงินในล็อตแรกนี้ด้วยนะครับล็อตแรกจะจ่ายทั้งหมดเนี่ย 1.6 ล้านคนเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็รีบนะครับเอาข่าวมาแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบเพราะว่าหลายคนนะครับก็ถามเข้ามาว่าจะได้รับเงินเมื่อไหร่จะอนุมัติเมื่อไหร่จะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่8นะครับก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปมีคุณผู้ชมบางท่านเริ่มเปรียบเทียบแล้วนะครับอย่างคุณน้อยหรือเปล่าบอกว่า 5,000 ได้ยากเย็นแต่500ของพี่บินได้เลยใช่ครับคุณผู้ชมครับเบื้องต้นพี่บินบรรลือฤทธิ์พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากมูลที่ร่วมกตัญญูนะครับออกเดินสายไปตามชุมชนต่างๆอย่างที่เห็นกันชัดเจนก็คือไปกันที่ชุมชนโรงหมูที่คลองเตยนะครับก็แจกเลยพร้อมหน้ากากอนามัยจำนวน500 บาทต่อครอบครัวนะ500 บาทนะครับแจกทั้งหมดเนี่ย5ล้านนะครับคุณผู้ชมครับ5 ล้านเนี่ยก็หมื่นครอบครัวได้หมื่นคนว่ากันง่ายๆได้เป็นหมื่นซึ่งมันก็เป็นน้ำใจของพี่บินที่เราเห็นมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับ500ได้หมื่นได้หมื่นคนหมื่นครอบครัวนะครับแต่ของรัฐบาลเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มใหญ่กว่าเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับมีผู้ลงทะเบียนตั้ง24ล้านแล้วนะครับและบอกว่าจะพยายามจ่ายให้ได้ประมาณ9ล้านคน
จากเดิมที่ตั้งงบเอาไว้ 45,000 ล้านบาท 3 ล้านคนก็จะเพิ่มไปอีก 6 ล้านคนเป็นเงินประมาณค่า9ก็เป็นเงินประมาณ 130,000 ล้านประมาณนี้นะครับ 130,000 ล้านประมาณนี้สำหรับโครงการดังกล่าวและล่าสุดนะครับก็มีข่าวแจ้งมาจากทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจโดยคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์บอกว่าก็เตรียมแผนเอาไว้เหมือนกันว่าจะกู้เงิน1จุดประมาณนะครับ 1.6 ล้านล้านจะกู้เงิน 1.6 ล้านล้านสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะคือเงินมันต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเนี่ยก็คือเงินที่ใช้ช่วยเหลือเยียวยาส่วนที่2ก็เตรียมมาไว้ในอนาคตเพื่อกระชากไม่ใช่กระตุ้นนะใช้คำว่ากระตุ้นไม่ได้เพราะเบาไปต้องกระชากนะเหมือนกับใช้เครื่องปั๊มหัวใจกระชากที่ประจรของเศรษฐกิจไทยเนี่ยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นก็วางแผนเอาไว้ว่าอาจจะต้องกู้สูงถึง 1.6 ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็จะออกเป็นพระราชกำหนดแล้วก็จะมีการพิจารณาผ่านสภาเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งสภาของเราเนี่ยนะครับก็จะกลับมาเปิดทำการอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือเรื่องของการช่วยเหลือนะครับจริงๆมันก็ได้ทุกอาชีพมันแหละครับนะยกเว้นข้าราชการกับผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับล่าสุดก็ออกมาเคาะแล้วว่าเกษตรกรก็คงไม่ได้นะครับคุณยุคนของพี่เป็นแม่ค้าค่ะไม่มี SMS มาเลยรอจะแย่อยู่แล้วคำว่าไม่มี SMS เนี่ยมันมี2สเต็ปนะฮะก็คือ SMS OTP ตอนที่สมัครกับ SMS ตอนแจ้งผลว่าท่านจะได้รับเงิน 5,000 บาทหรือเปล่านะครับที่ถามมาไม่แน่ใจว่าเป็น SMS รอบไหนนะครับอาชีพขายลอตเตอรี่ค่ะแต่ไปคลิกข้อมูลผิดช่องเอาเข้าไปแก้ได้นะครับก็มีให้แก้ก็ลองกดเข้าไปในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับผมก็เอามาแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันวันพรุ่งนี้ก็รอลุ้นกันนะครับไม่น้อยนะครับ 1.6 ล้านคน3วันเนี่ยถ้าคิดเป็นก็จาก9ล้านคนถูกไหมฮะจ่าย 1.6 ล้านเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเกือบ 10% นะครับนะเกือบ 10% น่ะประมาณ 10% แถวๆนั้นนะครับที่จะจ่ายออกไปในระหว่างวันที่8 9 10นะครับคนละ 5,000 บาทก็จะเห็นแล้วล่ะว่า 1.6 ล้านคนที่จะได้รับนั้นจะมีใครบ้างแต่ที่แน่ๆคนที่นอนมาเลยนะครับตัวเต็งเขาเรียกตัวเต็งก็คือแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์ขายลอตเตอรี่ขายหวยใต้ดินไม่ได้นะครับขายลอตเตอรี่จากโควต้ารัฐบาลแล้วก็มัคคุเทศนอกจากนั้นยังมีการแจ้งนะครับว่าทางฝั่งของบรรดาแม่ค้าก็มีโอกาสจะได้ในล็อต 1.6 ล้านคนด้วยนะครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของเงินเยียวยานะครับเรื่องของสถิติการติดเชื้อเมื่อวานนี้ดีขึ้นนะครับตัวเลขมาอยู่ที่รายวันนะครับ51คนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อ 2,220 คนนะครับวิกฤตประมาณ30คนสาหัสนะครับอยู่ใน ICU ประมาณ30คนมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก3เป็น26กรณีของผู้เสียชีวิตเนี่ยอันนี้น่ากลัวมากนะครับเพราะว่าเขามีอายุแค่เพียง28ปีเป็นพนักงานบริษัททำงานอยู่แถวสมุทรปราการนะครับเขาติดมาจากเพื่อนของภรรยาต่อเนื่องมาอีกทีนึงนะครับเขาก็มีอาการไอมีไข้สูงนะเขาไปโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่กรุงเทพแล้วทำมีท่าไหนไม่รู้มีการส่งตัวเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ทำมีท่าไหนไม่รู้ก็ส่งตัวเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งที่3เป็นโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพสรุปเนี่ยนะครับคือเขาถูกส่งตัวไปถึง3โรงพยาบาลกว่าจะมีการตรวจโควิด-19 เนี่ยตรวจโรงพยาบาลที่3นะครับตรวจโรงพยาบาลที่3ไม่รู้ว่าเขามีอาการแทรกซ้อนไม่รู้ว่าเขามีโรคประจำตัวอยู่หรือเปล่าแต่ที่ผ่านมาเราก็ทราบดีว่าคนอายุ28ปีเนี่ยนะครับเขาไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงใช่ไหมเขาไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงแน่ๆแล้วทำไมเขาถึงตายแล้วไม่ได้ตายแบบธรรมดานะครับเขารักษาถึง3โรงพยาบาลอันนี้แหละเป็นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องเอาความจริงมาพูดกับประชาชนว่า
มันเกิดอะไรขึ้นที่โรงพยาบาลแรกถึงต้องส่งตัวเขาไปยังโรงพยาบาลที่2ถึงต้องส่งตัวเขาไปยังโรงพยาบาลที่3แล้วถึงจะตรวจโควิดเขาก็คือที่โรงพยาบาลที่3แต่ก็ไม่ทันการเขาป่วยวันที่27นะครับเขาเสียชีวิตวันที่4วันที่3ที่4เมษายนนี่แหละประมาณไม่เกิน10วันเขาตายเลยนะครับใครว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาเนี่ยใครว่าเป็นโรคธรรมดาเนี่ยเป็นไข้หวัดธรรมดาเนี่ยนะครับไม่ตายภายใน8วัน10วันแบบนี้แน่นอนนะไม่ตายภายใน8วัน10วันแบบนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่โรคธรรมดาแหละครับจะมาบอกว่าให้ไม่ต้องกลัวกันเนี่ยนั่นไปบอกกับคนอื่นนู่นนะอย่ามาบอกกับผมอย่ามาบอกกับคุณผู้ชมแถวนี้ไม่งั้นคนหนุ่มอายุ28ปีเขาจะตายภายใน8วัน10วันได้ยังไงจริงไม่จริงเขาไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงไหนบอกว่าหายเองได้ทุกคนนะแต่ประเด็นก็คือว่าที่ผมสงสัยเนี่ยแล้วกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคงต้องตอบให้มันเคลียร์ทำไมเขาถึงต้องถูกย้ายไปตั้ง3โรงพยาบาลและกว่าจะตรวจโควิดเขาก็คือโรงพยาบาลสุดท้ายที่อาการเขาย่ำแย่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมนะครับหากมีอาการไข้มีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวก็อย่าได้ประมาทก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านแล้วก็เล่าข้อมูลข้อเท็จจริงให้คุณหมอฟังแต่ก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าการที่เราจะได้รับตรวจโควิด-19 หรือไม่มันขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของหมอว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าเพราะถ้าหมอเขาบอกว่าเราไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงเราก็ต้องถ้าเราอยากตรวจเราก็ต้องจ่ายตังเองนะนี่จึงเป็นสิ่งที่เรียกร้องไงครับว่าคนไทยทุกคนที่มีอาการไม่ต้องไปถามประวัติอะไรเยอะแยะหรอกที่มีอาการพอจะเป็นไข้นู่นนี่นั่นเนี่ยผมว่าให้ตรวจโควิด-19 ฟรีเถอะครับนะให้ตรวจโควิด-19 ฟรีเถอะครับก็ดูหนุ่มพนักงานบริษัทอายุ28ปีที่สมุทรปราการที่เสียชีวิตสิครับกว่าจะได้ตรวจโควิด-19 อาการก็สาหัสแล้วโรงพยาบาลแรกก็ไม่ได้ตรวจโรงพยาบาล2ก็ไม่ได้ตรวจส่งไปโรงพยาบาล3อาการวิกฤตถึงได้ตรวจโควิด-19 นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องฝากเอาไว้เพราะว่า คนอายุ28มันจะมาตายแบบนี้ไม่ได้หรอกครับแล้วทำไมต้องส่งไปตั้ง3โรงพยาบาลแล้วทำไมต้องไปตรวจสอบโควิด-19 ถึงโรงพยาบาลสุดท้ายนะฮะก็อัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายๆเรามาติดตามกันอีกครั้งนึงนะครับว่าจะมีการแถลงข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อของบ้านเราจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนข่าวที่น่าสนใจที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือน้ำเกรียงกิจนะครับตอนนี้อาการวิกฤตนะครับถูกส่งตัวเข้าห้อง ICU นายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับนี่เป็นข่าวด่วนตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วล่ะผมก็นำเรียนให้ได้รับทราบยอดผู้ติดเชื้อสูงสุดในโลก 300,000 ตอนนี้น่าจะ 300,400 300,500 ไปแล้วนะครับก็คือสหรัฐอเมริการองลงมาตอนนี้กลายเป็นสเปนนะครับสเปน107แล้วมั้งครับป่านนี้เนี่ย106,107รองลงมาก็เป็นอิตาลีเยอรมันฝรั่งเศสแล้วก็ประเทศในแถบยุโรปนะครับนี่คุณผู้ชมแจ้งเข้ามานะครับว่าอเมริกาขณะนี้ตายวันละ 1,000 กว่าคนในอังกฤษเนี่ยติดโควิด-19 อังกฤษเนี่ยติดโควิด-19 มาสักพักนึงแล้วนะครับแต่เมื่อคืนเนี่ยอาการเขาทรุดต้องรีบนำตัวส่งห้อง ICU นะครับต้องตรวจฟรีแหละครับนะคือผมยกตัวอย่างหนุ่มโรงงานเนี่ยหนุ่มบริษัทเนี่ยที่ตายเนี่ยอายุ28ปีเนี่ยผมไม่รู้นะผมเดาว่าเขาไม่ได้ตรวจโควิดตั้งแต่โรงพยาบาลแรกเนี่ยเพราะเขาไม่ได้ตรวจฟรีไงถ้าเขาตรวจฟรียังไงเขาก็ต้องตรวจตั้งแต่โรงพยาบาลแรกอยู่แล้วเขาก็ต้องอยากตรวจอยู่แล้วถูกไหมครับคือประเด็นเนี่ยโรงพยาบาลแรกก็ไม่ได้ตรวจนะครับโรงพยาบาล2ก็ไม่ได้ตรวจกว่าจะได้ตรวจโควิดนี่คือโรงพยาบาลที่3นะครับแล้วอาการของเขาก็ทรุดไปแล้วนะครับมันลามไปปอดเสียหายไปหมดแล้วถ้าตรวจฟรีผมว่าเขาตรวจตั้งแต่โรงพยาบาลแรกถ้าตรวจฟรีนะแต่พอมันไม่ได้ตรวจฟรีอ่ะคนเราเนี่ยนะครับทำมาหากินมันก็ 6-7,000 มันก็เยอะนะครับนะก็ไม่อยากจะจ่ายอ่ะเพราะก็ต้องเก็บเงินไว้กินข้าวแล้วก็อาจจะคิดเข้าข้างตัวเองว่าไม่ติดหรอกไม่น่าจะติดหรอกเราไม่ติดหรอกนะสุดท้ายกลายเป็นที่มาของการเสียชีวิต
คือถ้ามันฟรีผมว่าเขาตรวจตั้งแต่โรงพยาบาลแรกอะคนมีไข้เนี่ยคนปวดหัวมีไข้เป็นหวัดเนี่ยผมว่าต้องตรวจแล้วตรวจฟรีเลยนะไม่ต้องไปถามว่ามันมีประวัติเข้าเขาไหมถ้าประวัติเข้าเขาก็ตรวจฟรีมีอาการนิดนึงก็ตรวจแล้วฟรีนะครับมันจะยิ่งทำให้เราเจอผู้ป่วยได้เยอะขึ้นนะครับนะมันจะเจอผู้ป่วยได้เยอะขึ้นเช่นเราป่วยเป็นหวัดเป็นไข้แบบเนี้ยเราจะไปโรงพยาบาลตรวจโควิดดีเปล่าวะเราก็คิดในใจคุยกับคนในครอบครัวเฮ้ยแต่มันแพงนะเว้ยไปแม่งเขาไม่ถ้าจะตรวจก็ต้องจ่ายตังเองเนี้ยเขาก็ไม่ไปไงถูกไหมครับเพราะเขาไม่ไปเขาก็กินยาอยู่บ้านมันก็ติดคนในบ้านต่อแต่เขาบอกว่าเอ้ยไปเลยเว้ยฟรีเว้ยเอ้ยฟรีเว้ยเฮ้ยไปเว้ยอะไรเงี้ยถูกไหมหรือฟรีแล้วเนี่ยให้เงินชดเชยการหยุดทำงานเขาด้วยนะเช่นคนติดโควิดต้องรักษาตัวอาจจะเป็น20วัน30วันรัฐก็จ่ายเขาไปเลยนะครับวันละ300วันละ500เขาก็จะรู้สึกดีว่าเราเป็นนิดๆหน่อยๆไปตรวจฟรีด้วยและถ้าเราหยุดเราก็มีรายได้ด้วยคนมันก็อยากไปตรวจเพิ่มขึ้นนะครับทุกวันนี้คนมันไม่ได้อยากไปตรวจนะครับเพราะว่าคิดเอาเองว่ามันไม่ติดแล้วก็ไม่อยากเสียเงินไงนะเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะต้องทำอะไรที่มันโน้มน้าวประชาชนให้ไปตรวจแล้วทำให้การค้นหาผู้ติดเชื้อเนี่ยเป็นไปด้วยความรวดเร็วนะฮะเป็นไปด้วยความรวดเร็วนะอ่ะนี่ก็มาเจอกันยามเช้านะครับแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นๆเราก็มาเจอกันอีกรอบนึงผมจะได้สรุปข่าวทั้งวันให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบเช้าๆเรามาคุยกันแบบนี้ผมก็อัปเดตตัวเลขและก็ข้อคำถามให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ตอนเย็นนะครับสวัสดีครับ